เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับผู้ชมครับครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับพร้อมที่จะตอบปัญหาและพูดคุยนะครับเรื่องราวของวงการรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับผมผมต้องบอกว่านอกเหนือจากที่ท่านจะได้รับชมทางช่อง Television 691นะฮะยังมีอีกหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับเริ่มต้นที่แฟนเพจ Facebook ครับอันนี้เป็น Official Page ของเรานะครับนั่นคือ Speed Channel นะครับที่เพจนี้นะครับจะรวบรวมทุกรายการของช่อง Speed Channel นะครับ Television 691เอาไว้นะฮะมันจะเป็น Speed Rider ก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วเพจต่อไปครับก็คือเพจ Speed Rider นะครับเข้ามาก็เห็นพวกเรานะครับตอนนี้cover picture นั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ได้3คนแล้วครับผม5คนแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราอัปเดตนิดนึงนะครับครับตรงนี้ต้องบอกว่าเราจะไปไลฟ์สดนะครับไปจนถึงเรื่องราวของการเคลื่อนไหวของในวงการครับรถจักรยานยนต์ของเรานะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายครับติดตามได้ทางนี้นะฮะทางโซเชียลอีกทางนึงครับก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะฮะรวบรวมรายชื่อลูกค้านะครับไปถึงร้านแต่งต่างๆนะครับอัปเดตที่นี่เหมือนกันนะครับและสุดท้ายครับที่ YouTube ครับเสิร์ชที่คำว่า Speed Channel Official จริงๆพิมพ์แค่คำว่า Speed Channel นี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็น Speed Channel Official Live Stream ซึ่งจะหน้าจอดำๆนะครับก็จะชมสดไปพร้อมกับ True Vision 691เลยทีเดียวสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ทางนี้เลยครับผมโอเคครับผมแน่นอนครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้อุปกรณ์คุณของเรานั่นเองนะครับเหมือนห้างเลยติ๊งตองตองแน่ท่านผู้อุปกรณ์คุณโปรดทราบโปรดทราบก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ซีเทคเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนครับเย้วันนี้ต้องบอกว่า GLP กิ้งลาดเท้าอยู่ฝนตกครับคุณกิ้งครับนานเจอกันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้พี่บอมติดธุระพี่บอมติดธุระติดธุระมาไม่เดินมานะครับวันนี้ฝนตกเลยน้ำท่วมใส่ขาสั้นมาหน้าเกลียดนี่ก็บิดหูตูบมาเลยรถติดมากวันนี้กิ้งสับขาหลอกผมไงกิ้งบอกว่านักบินฝนตกหนักมากก็มันตกหนักจริงใช่ไหมเฮ้ยแต่ผมก็ตกนะตกหนักจริงตกลาดพร้าวตกพอไล่มาไล่มาเรื่อยๆรามินทามาเรื่อยๆปุ๊บอ้าวเรียบเกษตรไม่ตกนะครับถ้าอย่างนั้นผมมาหยุดตรงไอ้เนี่ยตรงแยกลาดพร้าวออฟฟิศลงไปปล่อยตกหนักมั้ยสุขุมวิทลงไปปล่อยตกหนักมั้ยไม่หนักไม่หนักที่นี่ที่นี่ตกหนักตกหนักใช่ป่ะต้องยกหน่อยแหมผมมาเล่นในไลน์กลุ่มซะแล้วอ่ะครับวันนี้มีอะไรครับก็มาอัปเดตกันซะหน่อยนะครับในเรื่องของการแข่งขันที่ผ่านมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองสนุกมากครับมันจะเป็นทั้งในรายการของ World Superbike ใช่ครับเพราะล่าสุดนี้เราก็เอาทีมแข่งที่แข่งในการรายการของ R2M มาแล้วนะครับคือการแข่งขันในประเทศไทยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องราวของการแข่งขันในต่างประเทศบ้างนะครับกับ World Superbike สนามที่3นะครับที่ประเทศสเปนสนามที่อารากอนนะครับก็ต้องบอกว่าต้องแสดงความยินดีกับนักแข่งทั้ง2ค่ายนะครับว่าจะเป็นจูนาธานเลียแล้วก็แชสเดวี่นะครับคนละเลสได้คนละเลสต้องบอกว่ามันมากมันสนุกมากครับเกมที่สนุกมากไม่น่าเชื่อนะฮะมือแบบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันนำใช่โอ้โหเราแบบว่าไม่คาดฝันนะนะตอนเลสแรกเนี่ยนะครับที่การแข่งขันที่เริ่มขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องแน่นอนว่าจับตาไปที่โจนาธานเลียอยู่แล้วใช่ไหมแต่แชสเดวี่เขาก็สู้สมศักดิ์ศรีนะเขาไฟกันจนมาเข้าอันดับที่2นะครับอันดับที่3เป็นของทอมไซด์เป็นเพื่อนร่วมทีมของโจนาธานเลียครับอันดับ2เป็นเมลันดี้เมลันดี้1นะครับก็ต้องบอกว่าบี้สุดมันน่ะนะครับเพราะว่าการแข่งขันสนามนี้คือว่าปีที่แล้วนี่ก็เรียกว่าคาวาซากิโดนทั้ง2เรนต้องบอกว่าปีที่แล้วนะครับได้รับเป็นพิธีกรรับเชิญไปในงานไปภาคในงานมอเตอร์โชว์ถ่ายทอดสดเวิร์ทเวิร์ทไบค์ที่บูธคาวาซากินี่นั่นแหละแต่ว่าการปกติเป็นการฉลองของสีแดงไปซะนะครับแต่ฉายจอเบลเลอร์คาวาซากิถ่ายสดให้ดูภายในบูธเลยนะแต่เป็นการฉลองแชมป์ทั้ง2วันของดูคาติเขาปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับในงานมอเตอร์โชว์ก็ยังจัดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เรียกว่าถ่ายทอดสดการแข่งขันเหมือนเดิมแล้วก็เลสแรกได้เฮไปในวันเสาร์เพราะคาวาซากิเข้าขึ้นโพเดียม2คันที่1กับที่3ส่วนวันอาทิตย์นะครับแน่นอนครับทุกคนก็จับจ้องแล้วก็เข้าไปในบูธเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปร่วมฉลองของสีเขียวที่
จะต้องคว้าแชมป์อย่างแน่นอนใช่แล้วแต่จนแล้วจนรอดนะครับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับเพราะว่าในช่วงของรอบสุดท้ายที่เบียดคู่กันมาโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งมาสุดท้ายก็เป็นทางด้านแชทเดวี่ที่มาเฉือนเอาที่ปลายเส้นนะครับก็เป็นสีแดงปิดท้ายแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้โจนาธานเรียทำกันบ้านมาดีมากนะเพราะว่าปีที่แล้วทั้งสองเล่นเนี่ยโดนทิ้งห่างเลยปีนี้เบียดมาปีนี้โจนาธานเรียทำกันบ้านได้ดีแต่เล่นดีแต่เล่นแรกดีอ่ะขนาดเล่นแรกไม่มีเดวี่นะเจอเมเลนดี้เข้าไปก็ยังปวดนะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะเมเลนดี้ปีนี้ถือว่ากลับเป็นการกลับมาอีกครั้งของเมเลนดี้ที่ฟอร์มสดมากแล้วก็เข้าออรถได้เร็วมากเพราะเขาไม่เคยขี่ดูคติเขาขี่ BM เขาขี่นะอพิเลียนะครับปีนี้ก็มันขี่กับดูคติเป็นอดีตนักแข่งมอเตอร์จีพีด้วยปรับตัวได้เร็วมากนี่ครับก็นี่น่าจะเป็นช่วงรอบสุดท้ายใช่ตอนจังหวะที่เบียดกันมานะครับระหว่างโค้งต่อโค้งเลยบอกสนุกมากนะครับก็ต้องเป็นการแข่งขันที่ต้องติดตามแหละปีนี้เพราะว่าหลายคนที่อยากสัมผัสรถแข่งที่เป็นรถแข่งจริงๆแล้วก็สามารถจับต้องได้อย่างที่เราบอกกันว่าการแข่งขันของ World Superbike เนี่ยมันเป็นรถโปรดักชันซึ่งเป็นรถที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วโลกทั่วไปดูคติ1299ครับKawasaki ZX 10RR นะครับ Honda CB CBR 1000RR นะครับ BMW S 1000RR นะครับคือว่ามีทุกรุ่นที่มีขายอยู่แต่ว่าการปรับแต่งเท่านั้นเองที่ว่าทำให้มันแรงขึ้นแล้วก็สามารถที่ใช้ขับขี่ในสนามได้อย่างปลอดภัยสนุกมากเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไหมห่างกันไม่เยอะนะเยอะห่างกันไม่เยอะซึ่งแบบปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหพี่ชัดเจนแบบทิ้งห่างเลยบูธคาวาซากิหน่อย คนภาคนี่ไปไม่เป็นคนภาคนี่แบบว่า สีแดงมันมาอยู่ข้างหน้าหมดเลย ก็พยายามบิ้วเอ้ามาช่วยกันนะครับมาช่วยกันเป็นกำลังใจ2วันนะพี่2วันภาค2วันนี่สีเขียวไม่มาเลยคนภาคก็แบบไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นอ่ะไปไม่เป็นอ่ะพี่ตู่ก็ก๊อฟไม่ยอมช่วยเลยฮะก๊อฟไม่อยู่ไม่อยู่ในทางวัดพอดีเป็นไงก็ช่วยกันอยู่แล้วก็เลยบิ้วไม่ขึ้นอ่ะแต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกปีนึงที่สนุกแน่นอนแค่ผ่านสามผนังที่ผ่านมาก็เรียกว่าแต่ละคนก็มีอะไรว่ามีเขาเรียกว่าการพัฒนาที่ดีขึ้นลดดูคติปีนี้ก็แรงขึ้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือตอนนี้คะแนนนำยังอยู่ที่ทีมโรงงานของคาวาซากิยูแล้วก็คะแนนสะสมคะแนนสะสมรวมจะเป็นของโจนาธานเลียใช่ครับอยู่ที่145คะแนนนะครับที่สองเป็นแชสเดวี่นะครับอยู่ที่95คะแนนนะครับที่สามเป็นทอมไซส์นะครับอยู่ที่91คะแนนที่สี่มาโคมารันดี้81คะแนนที่ห้าอเล็กซ์โล65คะแนนอเล็กโลนี่ก็เลดแรกก็มาดีนะเขาเป็นนักแข่งที่อันดับ4ตลอดตั้งแต่แข่งมา3 3สนามที่4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 แต่มีเลดมาตรฐานแต่มีเลด2ที่ตกไปอยู่ประมาณ10กว่าเนื่องจากปีนี้กติกามันเปลี่ยนไปนะฮะอันดับ1 2 3ที่เข้านะฮะเลด1ใครเข้า1 2 3นะครับจะต้องไปอยู่ที่9 8 7อันดับ1อยู่ที่9อันดับ2อยู่ที่8อันดับ3อยู่ที่7แล้วก็ล้นอันดับจากด้านหลังขึ้นมาให้มาอยู่แถวหน้าเพราะว่าทางผู้จัดต้องการให้เกิดความสูสีกันเพราะโอ้โหเป็นปีที่แล้วเนี่ยมันแบบทิ้งกันห่างอ่ะไปแล้วไปเลยแล้วนี่ไงอย่างยกตัวอย่างเช่นเลนแรกของการแข่งขันวอร์ซูไบสนามที่3เนี่ยที่1โจนาธานเลียที่2มาโคเมลันดี้ที่3ทอมไซส์ที่ไซส์เรานี่แบบว่ามุดไม่พ้นไงใช่โจนาธานเลียใส่ออกสปาร์ตดีกว่าก็เลยเราก็ลองคิดดูจากเลนผลการแข่งขันทั้ง2เลนดูแล้วกันว่าโจนาธานเลียออกสตาร์ทในเลส2กลับมาอยู่แถวที่9ตัวกิจที่3ตัวที่9โอ้โหยังทะลุขึ้นไปที่1เออแล้วก็เป็นมือล้วนๆใช่มือล้วนๆมันก็โอ้โหบ่งบอกจริงแล้วมันบางทีมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของเทคโนโลยีมันจะเป็นเรื่องของนักแข่งด้วยซ้ําไปแข่งพัฒนามากกว่าความฟิตซ้อมไหวมั้ยซ้อมทุกวันพี่แข่งที20รอบ21รอบโอ้โหรอบนึง1นาที40เกือบ2นาทีแล้วคิดดู20รอบเกือบชั่วโมงอ่ะอยู่ในสนามเกือบชั่วโมงใช่มั้ยนะเกือบชั่วโมงวนอยู่ก็เกือบชั่วโมงแล้วคุณไม่มีร่างกายที่ฟิตของ World Cup นี่นะจะแบบแตกต่างกับชาวบ้านเขานะครับนี่ปีนี้ในเรื่องของอันดับสตาร์ทแต่ปีที่มันผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเรื่องของซูเปอร์โพลซูเปอร์โพลก็ดีหน่อยคือว่าให้มีโอกาสแก้ตัวสำหรับคนที่อยู่ซูเปอร์โพลหนึ่งใช่ป่ะก็ดีหน่อยครับก็เลยมามีการปรับเปลี่ยนก็โอเคปีนี้ถือว่าเป็นการลองอาจจะปีหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนามนี้เป็นสนามแรกที่แข่งซูเปอร์สปอร์ต 300cc นะใช่เออเดี๋ยวผลเป็นไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะว่าใช่รุ่นพวกนินจา300ใช่Honda แต่ Honda เขาให้แบกให้แบกให้ตัว500ลงได้นะครับแล้วตัวของ YZF R3 ครับ R3 KTM390นะครับให้แบกน้ำหนักได้ลงได้หมดเลย300นะครับในพิกัดประมาณนี้จริงๆ CBR เขาอนุโลมให้เป็นตัว500 cc ใ
ให้แบกน้ำหนักไปสูบมันเพราะแต่ก่อนนี่คือวัวสู้ไบมันใกล้คนไทยมากขึ้นแต่ก่อนถามกติกาวัวสู้ไบไม่ค่อยมีใครรู้หรอกเพราะกติกา MotoGP เนี่ยคือมันเหมือนกับกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น MotoGP เอเชียรถซิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็คือออกสตาร์ทเหมือนกันควอลิฟายออกสตาร์ทแต่วัวซุ้มนี่มันจะเรื่องมากกว่าชาวบ้านเขาโอ้จริงแต่ก็มันนะเพราะว่ามันก็มันนะก็มันได้ลุ้นน่ะใช่นะครับก็ถือว่าถูกแล้วตั้งแต่ดอน่าเข้ามาดูแลนะเทคโอเวอร์ไปต้องตั้งแต่มาเทคโอเวอร์กันก็การแข่งขันก็ดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนที่ขับขี่รถซูเปอร์ไบค์นะฮะก็สามารถที่แบบใกล้ชิดกับรถที่ระดับแชมป์ได้แล้วก็ถ่ายทอดสดใช่ก็สามารถที่จะดูได้ทางช่องทูริชั่นนี่แหละนะครับทางช่อง Fox ใช่ไหมหลายช่องหลายช่องทางเหมือนกันนะฮะที่ได้ดูครับใช่ปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วตอนเลทหนึ่งอ่ะวันเสาร์เนี่ยต้องหาดูยากมากเลยพี่กิ๊งแล้วไปดูที่ไหนเขาบอกว่าคือผมซื้อลิขสิทธิ์จากดอน่าเลยไงซื้อแบบดูทางเว็บไซต์ไงบอกว่าถ้าวันเสาร์ปกติปีที่แล้วเนี่ยเขาจะไปถ่ายช่อง Fox 4กับ Fox 5ซึ่งจะเป็นทางทูริชั่นเนี่ยมันจะเป็นภาคภาษาอังกฤษซึ่งตอนนั้นมัน Fox 4กับ Fox 5เมืองไทยไม่ได้ลิขสิทธิ์จะไปยุโรปอย่างเดียวเมืองไทยจะมีแค่ Fox 1 2 3ครับโอ้โหยากมากยากใช่ปีนี้ก็ถือว่าดูง่ายก็เลยทำให้แบบว่าการขายรถบิ๊กไบค์ของเรามันก็มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเราเห็นการแข่งขันแล้วอยากได้รุ่นนี้แต่งสวยรุ่นนั้นแต่งสวยก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาได้เพราะว่าตอนนี้รถทุกค่ายที่มีการแข่งขันในเวอร์เนี่ยก็มีอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หาซื้อได้ทั่วไปตามช็อปตามศูนย์บริการต่างๆว่าไหมจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยผมว่าถ้าไประดับโลกมันควรจะเริ่มจากวัวซูบายนะว่าไหมถูกต้องบางคนแบบไปเริ่ม MotoGP ซึ่งแบบ MotoGP มีคนรู้จักไงใช่แต่เงินทุนสูงมากนะขนาดระดับหัวกะทิล้วนๆที่ไปนู่นน่ะคือเงินที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเงินที่ใช้ในการแข่งขันมอเตอร์ทูเนี่ยครับยังมากกว่ายังมากกว่ารุ่นวัวซูเปอร์ไบค์เลยนะใช่วัวซูเปอร์ไบค์พันซีซีนะแต่ว่าวัวซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีไอ้นั้นจะไปใช้เงินน้อยอ่ะจริงเขาน่าจะเริ่มจากรายการนี้มากกว่าแต่ไปเริ่มมอเตอร์ทีก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้ง่ายนะเพราะนักแข่งระดับ GP หลายคนที่ไปแบบไม่สุดอ่ะแล้วกลับมาขี่เวอร์ก็ยังสู้นักแข่งที่ขี่เวอร์ประจำแทบไม่ได้เลยนะใช่กลับมาตบเด็กไงบางทีเนี่ยถึงบอกว่าบางทีมันไม่ใช่นักแข่งมันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีของตัวรถด้วยแต่บางทีก็รถก็วิ่งเกินแต่คนเอาไม่อยู่มันต้องมาให้แมตช์กันไงต้องแมตช์กันใช่ไหมอย่างที่เราโมรถอ่ะรถวิ่งคนขี่ไม่เป็นอ่ะไอคนที่ขี่เป็นแต่เจอรถไม่วิ่งมันก็พยายามหิ้วจนรถติดกลุ่มไม่ได้อะไรประมาณรถเดิมแต่คนขี่เป็นขี่ได้รู้รอบรู้อะไรปุ๊บก็ไปดีแต่รถที่มันแต่งแล้วขี่ไม่เป็นยังไงก็ขี่ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมมันเป็นประมาณนี้นะครับในวงการการแข่งขันเนี่ยนะครับนะมีเรื่องอะไรบ้างเดทการประมาณนี้ถ้าไม่มีอะไรก็นี่เปิดรับสายแต่เบรกแรกเลยดีไหมแล้วแต่จัดไปเลยครับมาเปิดรับสายครับผมเบรกแรกเลยวันนี้มาประเดิมก่อนเลย025309496ถึง98นะครับแล้วก็ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความเลยนะครับมาเลยครับอ้าวไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวช่วงแรกอาจจะวันชุ่มอ่ะสุดสุดมากเบรกแรกจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะมีเบรก2เบรก3ประมาณเบรก2เบรก3ครับก็ไปดูในเรื่องราวของสกู๊ปกันดีกว่าว่าสกู๊ปแว่นตานะครับฟาโรวาสไตล์ของ Extreme นะครับทั้งหมดสไตล์สปอร์ตซึ่งสามารถใส่กันลมได้ว่าจะเป็นขับรถจักรยานยนต์ปั่นจักรยานนะครับขี่เจ็ตสกีหรือวิ่งต่างๆก็กันลมกันแดดแล้วก็มีตัวเลนเปลี่ยนถึง5ชุดอีกรุ่นนึงก็เป็นรุ่นของ Giovanni ซึ่งเป็นสตาร์เป็นแบรนด์ทรงแฟชั่นคล้ายๆ Ray-Ban นะก็จะมีตัวกรอบให้ถึง2กรอบเหมือนกันแล้วก็ตัวเลนให้อีก5ชุดเพราะนั้นเนี่ยเราไปดีลมานะครับกับทางแว่นตา2รุ่นนี้นะครับว่าให้ราคาพิเศษสำหรับแฟนๆรายการเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปตัวแว่นกันดีกว่าว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างกับพี่โบ๊ทและก็พี่บอมครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova ครับ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันในหนึ่งกล่องนะครับนะครับ
มีเลนให้เลือก5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนก็ไม่แตกเพราะตัวเลนสามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาราวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาราวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ